สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันไหนที่ทำอาหารก็แสดงว่าเป็นวันที่ว่างนะวันนี้ก็คือวันเสาร์นะคะแล้วก็เมื่อวานนะก็คือวันสุดท้ายนะคะที่ปูทำงานที่ร้านขายยานะแล้วก็กับหมอฟันเนี่ยก็จะเป็นวันศุกร์หน้าน้องก็จะเป็นวันสุดท้ายนะคะแล้วก็วันจันทร์ถัดไปวันที่26ปูก็จะเริ่มงานใหม่นะที่ทำงานร้านขายยาร้านที่2เนี่ยก็ทำมานานเหมือนกันนะคะก็ประมาณแบบ6เดือนแล้วทุกคนเหมือนจะแป๊บเดียวนะแต่จริงๆปูทำมาตั้งแต่ที่ปูกลับมาจากไทยรอบที่แล้วนะคะปูทำที่เนี่ยทั้ง2ที่เลยนะแล้วก็วันนี้นะคะปูจะมาทำเป็นเมนูปลานะคะตอนนี้มันเป็นฤดูการจับปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ปูไม่แน่ใจมันเป็นกฎหมายหรืออะไรนะของจังหวัดนี้หรือเปล่าหรือว่าของแคนาดาปูไม่แน่ใจว่าการเปิดฤดูการอ่ะเขาจะให้คนพื้นเมืองอะค่ะชนพื้นเมืองอะเป็นคนเปิดฤดูการโดยการให้เขาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไปจับปลาแซลมอนก่อนเนี่ยแม่เดวิดเขามีเพื่อนเป็นชนพื้นเมืองอะค่ะเขาก็จะมีเรือหาปลาอะไรประมาณนี้นะประมาณ5ทุ่มของ2 3วันที่แล้วแล้วเขาก็โทรหาแม่เดวิดว่าอยากจะได้ปลาแซลมอนไหมมาเอาที่ท่าเรือก็คือสดจากทะเลนะคะทุกคนแม่เดวิดก็ไปเอาแล้วก็มาไว้ที่บ้านปู่แล้ววันก่อนก็คือทำกินไปแล้วนะคะปลาแซลมอนซ็อกคายนะคะเป็นชนิดที่แบบว่าอร่อยแล้วก็จะอยู่ฝั่งแปซิฟิกนะคะแปซิฟิกก็คือฝั่งนี้นะฝั่งที่ปู่อยู่นะคะส่วนอีกฝากนึงของแคนาดาเขาจะเรียกว่าฝั่งแอตแลนติกนะคะแซลมอนวันก่อนได้มา2ตัวทานไปตัวนึงแช่ฟรีซไว้นะคะแล้วก็จะมีเนื้อแซลมอนอันนี้ที่แช่ฟรีซไว้นานมากแล้วนะคะเอามาจากแม่เดวิดอันนี้เขาเรียกว่าพิงค์แซลมอนนะคะทุกคนซึ่งปูว่ามันก็ไม่ค่อยพิงค์นะมันเป็นสีส้มแต่เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันแช่ฟรีซมานานแล้วไงคะก็เลยคิดว่ามันอาจจะเปลี่ยนสีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็จะมาทำเป็นเมนูลาบปลานะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยทำลาบปลาเหมือนกันนะคะมาดูกันว่าทำผิดทำถูกตรงไหนแล้วก็ใครมีสูตรเด็ดๆอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะเพราะว่าปูก็เป็นมือใหม่หัดทำอาหารเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทำให้ดูผิดถูกเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะคะเนื่องจากเรามีปลาแซลมอน2ชิ้นนะคะทุกคนปูจะทำเป็นแบบดิบ1ชิ้นแล้วก็แบบสุก1ชิ้นนะคะก่อนจะทานเราก็ต้องดึงก้างมันออกมาก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าฝรั่งเขาไม่กินก้างเนาะเขาไม่ค่อยสบอารมณ์ถ้าเกิดว่าเขาทานปลาเข้าไปแล้วมันมีก้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องออกมาให้หมดนะคะเวลาแล่ออกมาจากกระดูกสันหลังอะมันก็จะมีก้างแบบเนี้ยยังเหลือลงเหลือนะคะเราก็ต้องใช้ครีมหรืออะไรคีบแบบเนี้ยนะคะดึงออกมาเนาะอันนี้ปูก็ตัดเป็น2ชิ้นนะคะมันเล็กหน่อยเนาะแล้วก็ค่อยมาย่างในกระทะนะคะตัวจะย่างในแอร์ฟรายก็ได้เนาะใครมีเตาถ่านก็ย่างเตาถ่านค่ะส่วนชิ้นนี้นะคะเราก็จะมาทำเป็นลาบสดกันนะคะนี่เดวิดเขาโอเคนะคะทุกคนปูถามละเนื่องจากว่านี้มันแช่มานานแล้วไงถ้าแช่แข็งว่าแบบเกิน7วันอะไรเงี้ยเขาก็จะโอเคที่จะทานสดนะคะคนที่แบบว่าเสียดายน่าจะเอาไปยงไปยำอะไรเงี้ยปูมีเนื้อที่เอาไปยำอยู่แล้วนะคะทุกคนอันใหม่กว่าอันนี้มันแช่แข็งมานานมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะคะมีดนี้ซื้อมาจากเกาหลีหั่นก่อนนะคะให้มันเล็กลืมย่างขานะคะก็เดี๋ยวย่างด้วยกันกับปลาไปเลยเนาะไม่ได้เสียเวลา 2-3 หัวประมาณ200บาทนะทุกคนระหว่างที่รอปลาย่างสุกนะคะปุ๊กก็จะมาหั่นผักก่อนเลยนะคะก็จะมีผักชีใบเลื่อยนะคะทุกคนปุ๊กปลูกผักชีใบเลื่อยไม่ค่อยสวยนะใครมีเคล็ดลับบอกด้วยนะคะปลูกยังไงให้มันสวยเนาะแล้วก็จะมีต้นหอมนะคะกินเท่าที่มีนะคะสะระแหน่จากสวนค่ะอันที่สวยๆปูตัดทิ้งไปหมดแล้วเพราะว่ากินไม่ทันเขาจะออกดอกนะคะอันนี้คือเขาเพิ่งงอกขึ้นมาใหม่เนาะแล้วก็จะหั่นพริกใส่ด้วยนะคะมะนาวค่ะปกติมาลูก25แต่ว่ามันลดราคาเหลือลูกละประมาณ10กว่าบาทนะคะก็เลยซื้อมาใบมะกรูดนะคะผักของเราก็จะสับนะคะใส่เข้าไปในลาบด้วยเพราะว่าดับคาวนะคะดับคาวขานี่กูจะขอตำเอานะเพราะว่าเดวิดเขาไม่ชอบอะไรที่เป็นชิ้นๆแบบนี้นะขานี่ปูก็ตักแบ่งไว้สำหรับ
ปลาย่างนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาทำเป็นเมนูสดก่อนเนาะปูก็จะทำสูตรเดียวกับลาบปลาตองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแถวบ้านปูเขาลาบปลาใส่มดแดงด้วยนะรู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะหรือเปล่าจะปรุงรสด้วยพริกป่นเนาะประมาณนี้น้ำปลานิดหน่อยน้ำปลาค่ะน้ำปลาต้มละลายกับน้ำนะผงวิเศษอุ้ยใส่ผงวิเศษเยอะมากมะนาวค่ะเสร็จแล้วก็ตำต่อนะคะตอนนี้ก็ลงด้วยตำด้วยนะคะใบมะกรูดเนาะต้นหอมสะระแหน่ผักชีแล้วก็ตำต่อค่ะข้าวคั่วน่ากินอยู่นะให้ทำลาบปลาครั้งแรกสะระแหน่จัดจานเล็กน้อยมันดูน่าทานน่ารับประทานนะคะน่ากินไหมว่าไปน่ากินอยู่นะนี่เดี๋ยวไปทำเมนูต่อไปกันเลยนะคะสับเหมือนปลาดุกเลยค่ะมันจะสับง่ายเพราะว่ามันเนื้อมันจะหลุดออกจากกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วปูก็จะเอาลงกระทะใบเดิมนะคะเอาจริงๆอันนี้น่าจะสุกเกินไปเนาะเพราะว่าเราต้องเอามาใส่กระทะกลับไปอยู่ดีใส่น้ำปลาต้มของเราลงไปนะคะเยอะใส่หมดเลยให้ปลามันเข้าเนื้อแล้วก็ให้มันหอมกลิ่นชาโคลเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่อันนี้มันสุกเนาะใส่พริกลงไปอันนั้นไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่อันนี้ขอเผ็ดๆหน่อยแล้วกันผงวิเศษเหมือนเดิมอร่อยเพราะอันนี้แหละปลานิดหน่อยเพื่อความหอมมะนาวค่ะนี่ใส่ข้าวคั่วแน่นอน 100% ผักที่เหลือลงไปเลยค่ะเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยข่าด้วยพริกด้วยพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ข้างแรกอันนี้ Ria want mommy or Ria wanna pee อันนี้แบบสุกและอันนี้ก็คือแบบสดค่ะทุกคนปลาบองกินไปแล้วเปิดฝารอเลยข้าวเหนียวร้อนๆหุงสุกใหม่ๆค่ะYeah. I'll start out with them and then Oh, yeah. This one is raw. Raya? Oh, is that Raya? มาถึงก็เอาแหนมก่อนเลยเดวิดมากินมากเวอร์ This one's raw? Did you eat it yet? Yeah. Yeah? It's really good. I don't like the texture.It tastes good. It's just raw. นางไม่กินอะไรดิบๆไงพอรู้มันเป็นของดิบไงก็จะรู้สึกว่านายอยากกินขนมเดี๋ยวขนมให้นายอยากกันนะ This one's cooked. That one is better. Probably the lamb. ลาบนี่อร่อยนะทุกคนแต่เดวิดไม่ชอบแต่กูชอบโอ้ยนายอยากตลอดเลย So how is it, babe? What one is better?Not me, I'm like these two, what one is good? They're both good. It's gotta be put in a sushi roll. Lab sushi roll! This is right. And then you eat that. The sushi roll! You need sushi. The spicy sauce. That's really, really good though. What one? This one. Yeah, it is. It's a pala bong. Bong nua. Are you happy I'm going to work with you? It'll be fun. Is it good though? Very.It's just I'm not big on salmon. Oh. You give me a choice of salmon or nam? What do you think? Nam.
And that's why you get liver fluke. And it gives you liver cancer. This is this, yeah? But not different fish. Different I know. Different kind of fish. Yeah. It's fresh water. So many raw things, not just this kind of recipe. There's so many. When I was a kid, I used to eat like a puna, like a crab. Little one with papaya salad. Raw. Why didn't you make it for me? And then make lab on top, but raw. Yeah, I need that. I don't need that. No, but I don't. Why not? There's a lady at my work, she eats raw pork. Really? No, yeah, it's like a German thing. German eat pork sandwich. Yeah, they put it on bread. Mm-hmm. Yeah, I can get some for you if you want. Mm-mm. No, why not? If I eat sushi, why not I eat this one? You know what I mean? Same thing. Mm-hmm. Are you full? Sit down. I am full. It's a fire now. It was close to out, but the highway is still closed because the landslides. Mm-hmm. จากที่มันดับสนิทเขาก็จะต้องปิดถนนปีประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วทุกคนพอไฟมันไหม้อะค่ะต้นไม้ต่างๆมันก็จะหักโค่นลงมาใช่ไหมแล้วมันก็จะไหลสไลด์ลงมาลงถนนนะคะเพราะว่ามันอยู่ติดถนนพอดีนะคะติดถนนเลยแล้วก็ภูเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาเคยต้องขอเวลาเคลียร์ตรงนั้นก่อนแต่อันนั้นคือหลังจากที่ไฟดับนะตอนนี้ไฟยังไม่ดับสนิทนะคะก็คือรอไปก่อนนะคะทุกคนตอนนี้คนก็ใช้ทางเข้าออกทางอ้อมขับออกไปเป็นทางที่แบบไม่ใช่ทางลาดยางทุกคนเขาเรียกว่าทางลูกรังอะค่ะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเราก็เลยไม่ไปไหนดีกว่าเนาะสินค้าอาหารก็มาเส้นทางนั้นแล้วก็ถ้าเกิดคนไหนที่แบบว่าต้องการเดินทางจริงๆเขาจะมีเครื่องบินเบฟ The airplane that come to town is like a seaplaneThere's seaplane and also normal plane and helicopter. บุคลากรทางการแพทย์นี่ก็ขาดไปเขาก็จะส่งมาจากนอกเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาประมาณนี้นะมาแล้ว No baby girl go to daddy go go อาทิตย์นี้เหมือนกับว่าฝนจะตกนะคะก็ให้มันตกลงมาเถอะเพราะว่าไฟจะได้ดับสักทีเพราะว่า2อาทิตย์แล้วนะทุกคนอันนี้คือเข้าอาทิตย์ที่2พอดีนะBad girl. Kiss. Why? Kiss me, yeah. Ah, จำน้ำแหนมเลี้ยงลูกค่ะเลี้ยงลูกลาบปลาเหลือเยอะมากทุกคนอาจจะได้กินมื้อนี้มื้อต่อไปโอ๊ยแล้วก็อัปเดตข่าวอีกเรื่องนึงค่ะทุกคนอันนี้สำคัญมากคือว่าปกติอะถ้าคนไทยอะค่ะจะมาอเมริกาหรือว่ามาแคนาดาเขาต้องขอวีซ่าใช่ไหมถ้าจะไปอเมริกาก็ต้องขอวีซ่าอเมริกาแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะมาเห็นว่าแคนาดาอยู่ใกล้ๆจะมาเที่ยวแคนาดามาไม่ได้นะคะก่อนหน้านี้คือมาไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ขอวีซ่าแคนาดาก็คือคนละประเทศอ่ะมันไม่ได้พ่วงอ่ะค่ะทุกคนขออเมริกาแล้วมาเที่ยวแคนาดาไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ได้แล้วนะคะถ้าใครที่มีวีซ่าของอเมริกานะคะทุกคนงั้นถ้าเกิดว่าอยากเข้ามาที่แคนาดามาเที่ยวมาอะไรเงี้ยไม่ต้องขอวีซ่าของแคนาดานะคะแค่เขาเรียกว่าอะไรนะแค่ลงทะเบียนออนไลน์อะค่ะคล้ายๆกับเวลาเราไปเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคือเราลงทะเบียนออนไลน์วีซ่าอะไรสักอย่างออนไลน์อย่างเงี้ยเราก็สามารถเข้าประเทศได้เลยก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าคนไทยคนไหนที่มีวีซ่าอเมริกาแล้วอยากมาเที่ยวแคนาดานะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้วก็สามารถที่จะข้ามมาเที่ยวแคนาดาได้แต่ต้องโดยเครื่องบินเท่านั้นนะคะขับรถมาไม่ได้นะทุกคนก็ตอนนี้คนไทยก็จะมาเที่ยวแคนาดามากขึ้นนะคะก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละค่ะมาทำลาบปลาแซลมอนให้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราทำอะไรยังคิดไม่ออกเราช่วยกันคิดหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ปูเดวิดแล้วก็เรียนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะคะบ๊ายบาย You found anything baby? Oh, that's crab. Raya.Okay.